นอกจากเรื่องคุณวัฒนาอีกเรื่องหนึ่งที่หนีไม่พ้นตัวนายกรัฐมนตรีคือหลานนายกค่ะแล้วท่านนายกไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้เลยนะคะจนกระทั่งวันนี้แหละค่ะนี่เป็นวันแรกที่ท่านนายกพูดถึงหลานตัวเองก็คือคุณปฏิพัฒน์จันทร์โอชาที่เพิ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นร้อยตรีนะคะที่กองทัพภาคที่3ค่ะท่านนายกไปพูดถึงภาพรวมๆของการแต่งตั้งทหารก่อนบอกว่าความจริงแล้วก็มีอยู่2วิธีด้วยกันคือการสอบคัดเลือกและการแต่งตั้งบรรจุนี่มีเป็นประจำทุกปีอยู่แล้วนะคะโดยมีกระทรวงกลาโหมเป็นผู้ดำเนินการและการแบ่งอำนาจเป็นทอดๆนี่ไม่จำเป็นต้องรายงานนายกรัฐมนตรีนายกบอกลูกหลานคนอื่นก็เข้ามาทุกปีแต่ละปีรับเป็นร้อยๆคนเหตุที่รับลูกหลานเข้ามาเพราะเป็นเรื่องของความไว้เนื้อเชื่อใจค่ะลูกหลานทหารก็จะคุ้นชินกับระบบระเบียบดีหากมาจากคนทั่วไปก็อาจจะต้องคัดกันไปอีกยืนยันนะคะว่าหลานชายที่ได้รับการบรรจุเข้ามาบรรจุอยู่ในตำแหน่งทดแทนขออย่ามองเรื่องนามสกุลค่ะหากมีปัญหามากก็จะเปลี่ยนนามสกุลเองโอ้ไม่รู้นายกเปลี่ยนหรือว่าให้หลานเปลี่ยนเนี่ยนะคะผู้สื่อข่าวถามถึงบุตรสาวของนายกด้วยเป็นบุตรสาวฝาแฝดพลอยกับเพลินเนี่ยนะคะบอกว่าอยากจะให้มาเป็นทหารด้วยหรือไม่ท่านนายกตอบว่าทั้งสองคนนี้เขาตอนนี้ทำขายสินค้าผ่านเว็บไซต์อยู่ไม่อยากเป็นทหารเพราะเห็นพ่อลำบากค่ะผมไม่เคยมองเลยไม่เคยอยากจะเป็นทหารเห็นพ่อมันลำบากผมอยากไปหรอกจะเป็นทำไมโถ่ยังก็อยากเป็นนั่นหรอกวันนี้นะไม่มีคนอยากเป็นทหารอยู่แล้วจะถามไม่มีทหารจะทำไงทำไมยุ่งกับลูกฉันอีกทำไมอ่ะเพราะถ้าว่าอยากเป็นอะไรเขาอยากเป็นลูกผมอย่างเดียวเขามีความสุขแล้วเขาพอเพียงแล้วเขาก็ทำงานของเขาบอกแบบอะไรเขาไปเรื่อยๆไปเปื่อยเขาผมไม่ได้บังคับอะไรเขาเนี่ยแบบอะไรอ่ะก็ออกแบบอะไรล่ะรู้ดีเนี่ยรู้ออกแบบเสื้อออกแบบอะไรเราเนี่ยของใช้ของที่เด็กๆกันนะเขาชอบแบบนั้นไม่บอกก็ไปอุดหนุนตัวเองดิเขาขายในเว็บนั่น